สวัสดีครับผมวันนี้มาแนะนำวิธีการนะครับ4วิธีในการสร้างกรอบในโปรแกรมพินจากปักนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับวิธีแรกนะครับก็กดตรงตัว A นะครับจะเป็นตัวอักษรที่สามารถย่อขยายได้นะครับเรากดเสร็จปั๊บนะครับตอนนี้ยังไม่มีกรอบนะครับแต่ถ้ามองไปทางด้านขวานะครับผมจะมีคำว่า border นะครับคลิกตรงที่เป็นปุ่มตรงนี้ให้เป็นสีฟ้านะครับหลังจากนั้นก็กดคำว่าอัปเดตข้อความนะฮะเขาก็จะมีกรอบขึ้นมาเลยนะซึ่งกรอบนี้เราสามารถย่อขยายได้นะครับตามที่ต้องการนะครับอยากได้ยาวอยากได้สั้นนะครับหรือต้องการให้ข้อความที่อยู่ในกรอบเองนั้นเปลี่ยนได้เราดับเบิลคลิกนะครับผมอีกทีนึงนะครับดับเบิลคลิกตรงกรอบนะฮะตรงขอบนะฮะสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับหรือต้องการให้แก็บของตัวนี่ครับให้ขยายอันนี้คือแล้วแต่ดีไซน์เรานะครับหรือเราต้องการที่จะเปลี่ยนเป็นโค้งนะฮะเข้าไปตรง Plain Text นะครับผมแล้วก็เลือกเป็นโค้งแล้วก็กดอัปเดตข้อความนะครับอันนี้คือเป็นวิธีแรกนะครับผมวิธีแรกที่เราสามารถสร้างกรอบได้นะครับงั้นวิธีที่2นะครับวิธีที่2ก็จะอยู่ในคลังลายปักของโปรแกรมนะครับจะเห็นเป็นรูปเหมือนภูเขานะครับเป็นรูปกลางตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับผมเราเลื่อนด้านล่างเลยนะครับผมจะมีคำว่ากรอบอาร์มนะครับกรอบอาร์มนี้ก็คือเป็นกรอบสำเร็จนะครับสำเร็จหมายถึงว่าเราไม่สามารถที่จะย่อขยายได้เหมือนเมื่อสักครู่นี้นะครับอันนี้สามารถเปลี่ยนสีนะครับได้นะครับอาจจะหมุนถ้าเราต้องการหมุนก็จะจับตรงปุ่มนี้นะครับแล้วก็หมุนนะครับเราต้องการเพิ่มข้อความก็กดตัว A ได้นะครับแล้วจับฟิตให้กับกรอบนะครับเรียบร้อยนะครับอันนี้วิธีที่2นะครับส่วนวิธีที่3นะครับผมเข้าในส่วนที่เป็นรูปหัวใจสีดำนะฮะจะเป็นรูปที่เราเรียกว่าพร้อมออกแบบนะครับกดเลยนะครับผมแล้วก็จะมีโปรแกรมจะมีโฟลเดอร์นะครับในโปรแกรมนี้จะมีโฟลเดอร์ shapes and frame นะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับรูปทรงเหล่านี้เราสามารถสร้างเป็นกรอบได้หมดเลยนะครับผมแต่เดี๋ยวผมจะแสดงเป็นตัวสี่เหลี่ยมก่อนนะครับนะฮะถ้าเราเห็นอย่างนี้อย่าเพิ่งตกใจนะครับเราสามารถออกแบบได้นะครับผมวิธีแรกนะครับไปตรงสโตรกนะฮะขวามือนะครับผมเลือกเป็นซาตินนะฮะส่วนใหญ่กรอบเนี่ยฮะหรือที่เป็นกรอบอาร์มจะใช้ซาตินก็คือเป็นการปักซิกแซกนะครับนะเราเลือกเสร็จปั๊บนะครับผมสามารถเปลี่ยนสีได้นะฮะตามที่เราต้องการหลังจากที่เราได้ตรงนี้แล้วนะครับเราสามารถปรับขนาดนะฮะปรับได้เลยนะฮะตามที่ต้องการหรือเราต้องการที่จะปรับส่วนของความหนาของตัวขอบได้นะครับเข้าตรงคำว่า stroke width นะครับตอนนี้เป็น1นะครับเราเพิ่มเข้าไปนะครับเห็นไหมครับว่าหนาขึ้นนะครับเรียบร้อยอันนี้คือเป็นการเพิ่มนะฮะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนสีแล้วกันนะครับจะได้ดูแตกต่างกันนะฮะสมมุติเป็นสีเขียวแล้วกันนะครับเพิ่มข้อความเข้าไปนะครับเรียบร้อยก็มีกรอบของเราเลยอันนี้กรอบจะแยกกันโดยเป็นคนละเลเยอร์เลยนะครับนี่เป็นวิธีที่3นะครับผมนะครับวิธีแรกนะผมขอทวนนะครับวิธีแรกนะครับเป็นการกดตรงตัว A นะครับผมวิธีที่2นะครับก็จะเป็นการเลือกคลังลายปักนะครับแล้วก็เป็นกรอบอาร์มนะครับวิธีที่3นะครับกดตรงหัวใจแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่ชื่อ Shapes and Frame นะครับนะจะมีรูปทรงต่างๆรูปทรงเหล่านี้สามารถสร้างเป็นกรอบได้หมดเลยนะครับผมเดี๋ยวผมทำให้ดูเป็นรูปดาวแล้วกันอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็คือกรอบเลยนะครับมีฝีเข็มเรียบร้อยนะครับวิธีที่4นะครับผมวิธีที่4เราจะใช้ฟังก์ชันที่เรียกว่า import นะครับ import ก็คือ import รูปภาพที่เราอาจจะโหลดมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับผมยกตัวอย่างรูปนี้ละกันนะครับรูปทรงนี้ผมสวยเป็นภาษาอังกฤษว่า black capsule shape นะครับเป็นรูป png นะครับนามสกุล png เขาก็จะได้รูปทรงเหล่านี้นะฮะรูปทรงนี้จะเป็นเหมือนทรงรูปเม็ดยาอะไรเงี้ยเม็ดยาแนวยาวนะเพราะว่าในโปรแกรมเราจะไม่มีแบบนี้ใช่ไหมครับเราสามารถหารูปทรงอื่นๆนะครับผมแล้วก็โหลดเข้ามานะครับผมก็กดเซฟนะครับผมเรียบร้อยปุ๊บ
เราก็เก็บเข้ามาในโฟลเดอร์ที่เราต้องการนะครับอันนี้จะเป็นนามสกุล png นะครับกลับไปที่โปรแกรมนะครับเข้าตรงเมนู3ขีดนะครับผมแล้วก็เลือก import นะครับแล้วก็เป็น import png นะฮะเพราะว่านามสกุลที่เราได้โหลดมานะครับของไฟล์นั้นๆจะเป็นนามสกุล png นะครับผมจะเป็นรูปนี้นะครับ capsule นะครับ black ผมกดคลิกไปนะครับขอให้ขึ้นชื่อตรงนี้นะฮะเป็นภาษาอังกฤษกด open นะครับเราจะเห็นว่ามีหน้าต่าง2ด้านแบบนี้นะครับต้องขึ้น2ด้านเหมือนกันนะครับผมถ้าด้านขวาตรงนี้ไม่ขึ้นแสดงว่ารูปทรงนั้นมีปัญหานะครับอาจจะต้องรบกวนลองหาไฟล์ใหม่นะครับผมถ้าเราได้ทรงนี้หรือกรอบนี้ที่เราต้องการนะครับกดโอเคนะครับหลังจากนี้นะครับตัวรูปทรงนี้ก็จะเข้ามาในสู่โปรแกรมได้เรียบร้อยแต่ก่อนที่จะสร้างเป็นกรอบซาตินหรือกรอบที่มันเป็นซิกแซกอะครับผมอย่าลืมต้องกดตรงนี้นะครับเป็นปากกานะครับแล้วก็กระดาษตรงนี้นะครับมุมซ้ายนะครับอยู่ใต้ตัว T นะครับนะฮะกดไปปุ๊บเนี่ยฮะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ความหมายคือเขาแปลงไฟล์นี้ให้เราสามารถทำเป็นกรอบได้นะครับถ้าเราไม่กดปุ่มนี้นะครับจะไม่สามารถทำเป็นกรอบได้นะครับกดซาตินตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเลือกสโตรเป็นซาตินนะครับเปลี่ยนสีสักหน่อยนะครับผมเลือกเป็นสีส้มแล้วกันผมว่ากรอบยังบางเกินไปนะครับไปตรง stroke width นะครับเหมือนเดิมนะฮะเราขยายนะครับฟังก์ชันจะเหมือนที่อยู่ใน shape and frame เลยอันนี้ก็เช่นกันนะเราสามารถที่จะปรับขยายรูปภาพได้เลยนะครับตอนนี้มีฝีเข็มเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถที่จะนำไปปักได้แต่ถ้าเกิดต้องการเพิ่มตัวอักษรก็ย่อมได้ครับนี่นะครับผมอันนี้คือ4วิธีในการสร้างกรอบในโปรแกรมพินจากปักนะครับผมลองดูนะครับผมขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ